ชนะประจำปี2562นะครับถือว่าเป็นรุ่นแรกของเรานะครับนะครับต้องการให้มีการประกันความเสียหายสำหรับผู้ประสบภัยจากรถตามพรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถการร่วมในการทำงานของหน่วยงานภาครัฐและองค์กรองค์กรภาคเอกชนในด้านของการป้องกันตัวเชื่อมโยงด้านแผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดนครศรีธรรมราชสปช.นะครับครั้งที่7ทับ2562ที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกันเราจะมาทำ MOU ร่วมกันนะครับในเมื่อที่หมายถึงว่าบริษัทประกันภัยขาดรายได้นะเพราะไม่อย่างนี้ครับมันมีคนเจ็บนะครับคนเจ็บเหล่านี้ถ้าเขาไม่อยู่ในระบบการสังคมระบบราชการชั่วโมงละ6คนนะครับในปีนี้เพียงแค่6เดือนกว่าในส่วนของการเงินของเราก็จะมีอยู่7ตัวนะครับซึ่งมันก็ไม่น่าจะยุ่งยากแต่เราก็ต้องให้ความรู้